ก่อนมันเกิดเหตุ1วันนะคะวันนั้นหนูกับเจนเข้าไปนั่งอยู่ที่โต๊ะสนุกแล้วคนกลุ่มนั้นนะคะเข้ามากันประมาณ 5-6 คนมาถามว่าเน่ๆกระเทยคนนั้นอ่ะไม่มาด้วยหรอมันมองหน้ากูหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้มาค่ะและอีกวันนึงอ่ะหนูอ่ะเป็นคนบอกเน่ๆค่ะว่าไม่ต้องมาเพราะว่าเน่ๆกับเขาอ่ะอยู่คนละที่กันยังไงถ้าไม่มาก็ไม่โดนแล้วเหมือนเน่ๆมันกลัวค่ะอีกวันนึงมันก็เลยมาเสร็จแล้วมันก็ออกไปคุยแล้วสักพักโยงค่ะก็โทรมาตามหนูบอกว่าให้หนูเดินออกไปหนูก็เลยเดินออกไปแล้วเน่ๆก็เป็นคนบอกกับพวกเขาว่าหนูเป็นคนบอกไม่ให้เน่ๆมาแล้วเขาก็บอกว่าหนูมองหน้าเขาแล้วก็เบียดปากใส่เขาค่ะหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้ทำเขาก็บอกว่าหนูสตอหนูก็ยืนยันกับเขาค่ะว่าหนูไม่ได้เบะหนูก็ยกมือไหว้บอกว่าถ้าหนูเบะหนูขอโทษหนูไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาก็ยังตบหนูซึ่งมีผู้ชาย3คนคุมหลังแฟนคนนี้แล้วพูดว่าห้ามยุ่งถ้ามึงยุ่งอ่ะมึงจะโดนกูแล้วหนูถามว่าทำไมถึงไม่ช่วยมันบอกว่าแบ็คฝั่งนั้นหนามาก